ณสำนักแห่งใหม่ที่อำเภออุ้งทองซึ่งห่างจากสำนักเดิมกี่กิโลครับอาจารย์โดยประมาณ18-19 กิโล18-19 กิโลก็ตั้ง GPS มาตรงไหนครับอาจารย์ถ้าตั้ง GPS ถ้าตอนนี้ยังรวนอยู่ต้องตั้งมาอำเภออุ้งทองเท่านั้นนะตั้ง GPS มาที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีพอมาถึงอู่ทองเราหาไม่ยากแล้วเพราะเราก็อยู่ในเขตเทศบาลนะมาถึงแล้วเราก็ค่อยโทรหาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิชาเสกใบมะตูมอันนี้เป็นความเชื่อของชนเผ่าของครูบาอาจารย์ยุคสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ยังเชื่อกันอยู่ก็คือในความเชื่อต่างๆนี่นะมันเชื่อสืบสานกันมาหลายร้อยปีแล้วก็สืบสานกันอยู่อย่างนั้นแหละเรื่องของไสยศาสตร์มันไม่หมดไปจากโลกนี้หรอกครับวิทยาศาสตร์มันจะเจริญรุ่งเรืองสักขนาดไหนก็ตามแต่ไสยศาสตร์มันก็คู่กันไปครับมันคู่ขนานไปตลอดนะครับอย่าคิดว่าประเทศที่เจริญแล้วไม่เชื่อไสยศาสตร์ไม่จริงยิ่งกว่าเรานะครับยิ่งกว่า ยิ่งกว่าคนไหนเพราะการที่เรานั่งเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยนะคนรู้จักเราหลายประเทศมากนะเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็หลายประเทศไปถึงออสเตรเลียแล้วก็ยุโรปหลายๆประเทศแม้กระทั่งอเมริกาซึ่งเรายอมรับไม่แล้วว่าอเมริกายุโรปเนี่ยเขาเจริญขนาดไหนแต่เขาก็เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ครับชาวยุโรปที่เดินทางมาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อมาปรึกษาและขอให้ช่วยเรื่องถอดถอนคุณไสมีคนทำไสเขาดิคือเขาเข้าใจอย่างนั้นว่าเขาถูกคุณไสทั้งที่จริงเราดูแล้วเขาไม่ได้ถูกแต่เขามีความเชื่อนะเห็นไหมล่ะนั่นแสดงว่าเขายังเชื่อเรื่องพวกนี้นะคือทุกชาติพันธุ์มนุษย์ในโลกเนี่ยนะเพราะอะไรตั้งแต่บรรพบุรุษหรือบรรพชนน่ะทุกชาติพันธุ์มันมีไสยศาสตร์ทั้งหมดไม่ใช่มีเฉพาะไทยเขมรลาวหรือเฉพาะคนในเซาท์อีสต์เอเชียเท่านั้นทางยุโรปอเมริกาเขาก็มีเขาก็มีไสยศาสตร์มาและเขาก็มีเรื่องเล่าสืบสานกันมาอยู่แล้วครับแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันยุคโลกโซเชียลเนี่ยมันเห็นกันทั่วโลกเห็นมั้ยล่ะที่เราคุยกันนี้เรามีตาทิพย์ใช่เรามีหูทิพย์เรามีตาทิพย์เรากว้างไกลเพราะมันเป็นอย่างนี้เขาก็ได้รู้ได้เห็นก็แสดงว่าอะไรไอ้ที่เขาเชื่อไม่ใช่เชื่อเฉพาะพวกเขาคนทั้งโลกก็เชื่อเขาก็ต้องคิดไปอย่างนี้เห็นมั้ยล่ะพอมันเป็นอย่างนี้เรื่องไสยศาสตร์เนี่ยอย่ามองว่ามันงมงายนะอย่าไปมองว่ามันงมงายมันไม่ได้งมงายมันมีเหตุและผลของมันนะแต่ว่าจะมีใครเข้าใจและรู้ลึกซึ้งเรื่องถึงเหตุผลของไสยศาสตร์หรือไม่ครับผู้ที่เข้าใจลึกซึ้งและรู้ถึงเหตุผลนะเขาก็ไม่โจมตีไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธนะเขายอมรับครับแต่บรรดาผู้ที่ไม่เคยได้ศึกษานะครับไม่เคยได้เรียนรู้ครับแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เลยนะพวกนี้จะปฏิเสธปฏิเสธเพราะอะไรเพราะตนเองไม่รู้ปฏิเสธเพราะตนเองไม่รู้ตนเองไม่รู้นะแค่นั้นเองแล้วโดยเฉพาะเป็นอุปนิสัยสันดานคนไทยนะอุปนิสัยสันดานคนไทยในโดยเฉพาะยุคสังคมปัจจุบันนะครับสังคมไทยปัจจุบันมันผิดเพี้ยนไปมากในแต่ละวันเนี่ยหาแต่เรื่องตำหนิคนอื่นมองหาแต่ความผิดของคนอื่นหรือว่าจุดบกพร่องหรือจุดด่างพร้อยของคนอื่นแต่ไม่หันมาสำรวจตัวเองอันนี้คือสังคมไทยในยุคปัจจุบันนะแล้วก็ถ้าปัจจุบันเขาชอบใช้คำว่าดราม่าดราม่าเรื่องนิดๆหน่อยก็ดราม่ากันแล้วครับไม่ทันได้สืบหาเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะคลิปถัดไปนี้ผมจะเล่าให้อาจารย์เล่าเรื่องดราม่าอาจารย์คมเอานี้ก่อนอาจารย์เดี๋ยวอันนี้อําไปนี้ยังไงครับอาจารย์อ๋ออันนี้ว่าด้วยเรื่องของเสริมสติปัญญาครับนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะขอวงเล็บว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับถ้าใครไม่เชื่อก็เลื่อนเลยไปอย่ามาดูให้เสียเวลาครับนะมันน่ารำคาญเป็นงั้นแล้วโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะภาคพื้นภาคกลางเรานะครับบรรดาหมอลำนะทางอีสานเขาจะมีศิลปินหมอลำหมอลำก่อนจะมาเรียนหมอลำเขาต้องเรียนอะไรก่อนเรียนอ้อต้องเรียนอ้อก่อนคำว่าอ้อนี่ถ้าเต็มๆมันจะเรียกว่าอ้อป่องคำว่าป่องมันคือทะลุปลุกโป่งครับเพื่ออะไรเสริมสติปัญญาปฏิพันธ์ไหวพริบและความจำครับครูบาอาจารย์จะให้มาเรียนอ้อป่องก่อนครับนะสมัยผมรุ่นผมเริ่มไปเรียนไสยศาสตร์ครั้งแรกตั้งแต่อายุประมาณ15 16ก็เหมือนกันไปเรียนจากใคร
ไปเรียนจากญาติกันที่มีศักดิ์เป็นทวดนะมีศักดิ์เป็นทวดไปคืนแรกก็ไปเจรจาไปขอเล่าเรียนศึกษาพอท่านตกลงรับปากให้เรียนนัดให้เอาดอกไม้ธูปเทียนพานขันห้าไปพร้อมทั้งเหล้า1ขวดเหล้าขาวเนี่ยเอาไปขึ้นครูก่อนพร้อมทั้งไปเรียนอะไรไปจดคาถาอ้อเหมือนกันเลยต้องไปจดคาถาอ้อหรืออ้อป่องนั้นมาท่องให้ได้ก่อนก็ถามว่าแล้วทำไมต้องให้เรียนอันนี้ก่อนบอกจะได้มีสติปัญญาดีต่อไปเวลาเรียนอะไรจะได้จำง่ายเห็นไหมเหมือนพิธาพื้นฐานใช่เป็นพื้นฐานแล้วเราเรียนอื่นมันง่ายเลยแล้วทีนี้ทางร้านนาจะมี วิชาเรื่องกับกลิ่นอ้อสมัยผมบวชเป็นพระไปอยู่แม่สะเลียงผมก็ทำนะกินอ้อเนี่ยแต่ร้านนาจะแปลกไปก็คือจะใช้น้ำผึ้งนะจะใช้น้ำผึ้งให้ไปตัดต้นอ้อต้นอ้อนี่คล้ายๆต้นอ้อแขมเราเนี่ยนะซึ่งภาคพื้นเราไม่ค่อยเห็นต้นมันจะไม่ใหญ่ครับประมาณนิ้วกลางหรือนิ้วชี้นะมันเป็นป้องคล้ายๆต้นอ้อยแต่ข้างในมันจะเป็นโพรงเป็นโพรงต้นอ้อเหมือนลักษณะเหมือนต้นไผ่มีข้อใช่ใช่เป็นป้องนะมีข้างในกลวงข้างในมันจะกลวงแล้วบางนะเอามาตัดเสมอนิ้วกลางของใครของมันสามกระบอกห้ากระบอกนะแล้วก็เอาน้ำผึ้งใส่ให้เต็มแล้วก็ทำการเสกเป็นภาษาร้านนาเขาแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วไม่ได้ใช้พอเสกก็ให้กินให้หมดสามกระบอกหรือห้ากระบอกก็ตามนะอันนี้เรียกว่ากลิ่นอ้อครับเพื่อให้เกิดความจำที่ดีให้มีสติปัญญาความจำสมัยนั้นที่ไปอยู่ที่นั่นก็โดยส่วนมากนักเรียนครับบรรดานักเรียนมัธยมนะครับมากินกันเยอะอย่างนั้นแล้วทีนี้พอลงจาก พอออกพรรษาแล้วเนี่ยนะผมก็กลับมาสุพรรณมาวัดบางกุ้งใต้ครับประมาณเดือนธันวาคมก็ออกเดินจาริกไม่ใช้คำว่าธุดงค์อ่ะนะเดินจาริกถ้าเห็นรถก็เขารับก็ขึ้นไม่ขึ้นนะเพราะว่าตั้งสัจจะว่าจะไม่ขึ้นรถก็จาริกเดินไปนมัสการพระแท่นดงลังที่กาญจนบุรีเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าไปทุ่งหรือตามถนนบางช่วงก็ต้องขึ้นถนนบางช่วงตัดท้องนาเดินตามคันคลองพอไปสุดคลองมันไปไม่ได้ก็ขึ้นถนนสลับกันอยู่อย่างนี้แหละคือมันไม่มีจริงๆข้ามไล่บ้างอะไรบ้างนี่นะก็ใช้เวลากี่วันจากบางกุ้งเดินมันไม่กี่วันหรอกจริงๆแล้วมันเดินไม่กี่วันหรอกมันไม่ไกลแต่ที่มันไปเสียเวลาหลายคืนเพราะอะไรญาติโยมดันศรัทธาสมมติว่าเย็นเนี้ยเราไปปรากฏที่หมู่บ้านเนี้ยพอเช้ามากลางคืนโยมเขาก็มาเห็นพระธุดงค์มาปรากฏเนี่ยเขาก็มานั่งคุยเอาน้ำชาเอาอะไรมาถวายเช้าเขาก็ชวนกันมาทำบุญเยอะพอทำบุญเสร็จนิมนต์ขออยู่อีกคืนหนึ่งแล้วก็ฉลองศรัทธาให้พอเช้าวันที่สองนิมนต์อีกคืนหนึ่งอยู่อย่างนี้มันกลายเป็นวันที่ละสามคืนแทบจะทุกที่เลย บางที่นี่จะขอต่อเอกบอกว่าไม่ไหวแล้วโยมนะคืออยู่นานเกินไปไม่ดีอยู่ให้เต็มที่3คืนทีนี้พอไปปรากฏที่พระแท่นดงลังไปอยู่ที่ป่าช้าที่ท้ายวัดเลยนะที่ท้ายวัดเลยมันจะมีเป็นสุสานเป็นป่าช้าอยู่ก็นี่เราก็เลยไปสืบหาบรรดาญาติโยมแถวนั้นสืบถามครูบาอาจารย์แถวเนี้ยที่มีวิชาดีเป็นผู้คงแก่เรียนนะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพระก็ดีมีไหมเขาก็เล่าประวัติของอาจารย์แก้วให้ฟังนะซึ่งอาจารย์แก้วเนี่ยตอนนั้นท่านอายุ54เองเป็นคฤหัสถ์เดิมบวชอยู่ที่วัดพระแท่นดงลังบวชอยู่ทั้งหมดเหมือนจะ11พรรษาแล้วก็ลาสิกขาไปเพราะอาจารย์แก้วเนี่ยเก่งหลายๆเรื่องคือที่เล่าให้ฟังนี่อัศจรรย์เลยนะเหมือนโมนะครับอัศจรรย์เลยเราก็เจอคนเก่งขนาดนี้ก็เลยบอกว่าแล้วรู้จักบ้านเขาไหมรู้ครับผมก็เป็นลูกศิษย์เดี๋ยวผมพาไปทีนี้ลุงอีกวันก็เลยนัดกันให้เขาพาไปเห็นครั้งแรกท่านลุงกางเกงสีนี้แหละครับกางเกงขาก๊วยเสื้อก็ไม่ได้ใส่หรอกนะผิวสองสี
พอเข้าไปท่านก็นิมนต์ให้นั่งพอตอนนั้นเราเพิ่งอายุ25 26นะก็ถามว่ามาจากไหนอะไรยังไงวิสาสะเนี้ยแล้วก็ถามว่ามาธุระอะไรครับก็บอกว่าญ าติโยมเขาเล่าให้ฟังนะถึงประวัติของท่านอาจารย์ว่ามีวิชาความรู้ก็เลยอยากมาฝากตัวเป็นสานุศิษย์เราก็ว่าเงี้ยอยากจะขอสืบเราเรียนสืบสานวิชาคมครับนะท่านก็อึ้งอยู่พักนึงนะอึ้งอยู่พักนึงแล้วก็ถามเราว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรครับเราก็ตอบไปว่าถ้าหากว่ายังอยู่ในเพศสมณะไม่ได้ศึกษาลาเพศออกไปเนี่ยสรรพวิชาความรู้เนี่ยจะเป็น จะเป็นคุณแก่พระศาสนาครับแต่ถ้าหากว่าศึกษาลาเพศออกไปแล้วเนี่ยสรรพวิชาเหล่านี้มันสามารถสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากครับเท่านั้นแล้วรับปากเลยพอได้ยินแค่นี้ให้จัดดอกไม้ธูปเทียนเลย คนที่พาไปก็จัดดอกไม้ธูปเทียนทำพานขันห้าให้พอเอามาวางเสร็จนะยังไม่ใช่แค่นั้นนะของผมเนี่ยมันไม่เหมือนของคนอื่นนะท่านว่านะก็เอามันเป็นยังไงอ่ะคือวิชาอาคมของผมเนี่ยมันเป็นของลมๆแรงๆมันไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะถ่อมตัวอย่างนี้ฮะเราก็ว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงท่านอาจารย์ท่านก็เลยเล่าประวัติให้ฟังครับความเป็นมานะว่าท่านไม่ได้เรียนวิชากับใครผู้ใดครับไม่ได้ไปเรียนกับพระหรือคฤหัสถ์ที่ไหนครับสมัยที่ท่านยังบวชเป็นพระนะพรรษาต้นๆเลยซ้ําไปครับในกุฏิที่ท่านอยู่น่ะมันจะมีเป็นหิ้งเล็กๆครับนะแล้วก็มีรูปฤาษีตั้งอยู่องค์นึงครับตั้งแต่รุ่นไหนเขาบูชากันมาไม่รู้แหละมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วงั้นทีนี้มีวันหนึ่งไปสวดศพสวดหน้าไฟเขาเผาศพเนี่ยไปสวดหน้าไฟหน้าเมนครับทีนี้พอไปนั่งสวดสักครู่หนึ่งนะรู้สึกว่าตัวเองมันจะลอยขึ้นครับในความรู้สึกฉันว่างั้นนะมันจะลอยขึ้นก็พยายามเอาตะละปัดที่ถือเนี่ยปักดินปักกดดินไว้กดแล้วก็ตัวมันก็โยกไปโยกมาว่ามันจะลอยว่างั้นนะก็เอ๊ะเขาแปลกว่าเราเป็นอะไรไปครับว่าก็เลยพอหันมามองตัวเองเนี่ยมันเห็นไส้เห็นพุงหมดตอนแรกก็ตกใจเอ๊ะห่มผ้าอยู่แท้ๆเห็นได้ยังไงครับแกมาคิดว่าชะลอยว่าวันนี้คงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะชาวบ้านเขาก็มองเพราะแกนั่งโยกเยกโยกเยกทีนี้พอเสร็จกิจจากตรงนั้นแล้วก็เลยกลับมากุฏิพอกลับมากุฏิแกก็นั่งสมาธิหน้าหิ้งฤาษีนั่นแหละชะลอยว่าจิตแกคงจะเข้าถึงสมาธิฤาษีที่อยู่บนหิ้งน่ะลงมาจากหิ้งมายืนอยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็มาถามว่าที่มันนั่งอยู่ตรงนี้ต้องการอะไรอาจารย์แก้วก็เลยตอบว่าก็อยากได้เหมือนคนทั้งหลายเขาอยากได้กันอยากได้วิชาความรู้ตั้งแต่วันนั้นในฤาษีรูปปั้นตอนนั้นแหละจะมาสอนให้ตลอดวิชาต่างๆแกก็เลยบอกว่าอันนี้แหละอาจารย์ครูบาอาจารย์ของท่านน่ะลมๆแรงๆไม่มีตัวมีตนครับพอท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้เราก็บอกไม่เป็นไรครับขอให้ท่านอาจารย์ให้ประสิทธิ์ประสาทให้ก็แล้วกันจะลมๆแรงๆก็เอาครับแล้วทีนี้เราก็เลย พอนั่นก็ประเคนขันห้าครับเท่าประเคนขันห้าให้ท่านท่านก็รับท่านก็บอกกล่าวครูบาอาจารย์เสร็จท่านก็ยกพานขันห้าใส่มือเราครับแล้วก็บอกให้เรารับมือเดียวตั้งแต่นั้นมาผมปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ถ้าหากว่ามีภิกษุสงฆ์มาเรียนจากเราจะให้รับพานสองมือไม่ได้เราประเคนสองมือให้พระรับมือเดียวให้พระรับมือเดียวต้องให้เกียรตินักบวชหรือว่าให้เกียรติสมณะเพราะว่าศีลเราน้อยกว่าถึงเราเป็นครูบาอาจารย์ของท่านก็ตามแต่ยังไงเราต้องยกย่องสมณะให้สูงกว่าเราเราจะต้องยกให้ท่านอย่างนี้แล้วให้ท่านรับแค่มือเดียวเป็นอย่างนั้นอันนี้คือผู้รู้เขาทำกันมาครับไม่ใช่ว่าไปจับพานเทินหัวพระงี้ที่เห็นกันอย่างทุกวันนี้นะเอาเศียรไปครอบหัวพระมั่งเอาพานไปเทินหัวพระมั่งอันนี้บอกได้เลยว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้เรียนอะไรมาไม่มีความรู้นะคือมันย่อมมีกฎมีกติกาในการปฏิบัตินะทีนี้ก็วิชาต่างๆที่ท่านให้มานะก็คือการเสกปรัตคิกเสกสีพึ่งนะการดูดวงนะแล้วก็เรื่องของการสักยันต์บางตัวแล้วก็ประกินนากะอีกหลายอย่างแล้วก็โดยเฉพาะ
อันนี้แหละเสกใบมะตูมเสริมปัญญานี่แหละท่านจะเก่งเพราะว่าสมัยนั้นจะมีคนมาให้แกเสกใบมะตูมให้กินเยอะนะเด็กที่ปัญญาทึบปัญญาไม่ดีหรืออะไรรู้ว่าเด็กกำลังเรียนนะตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กชั้นประถม1 2 3ไปจนถึงมัธยมถึงอะไรนี่แหละมีมากินกับท่านตลอดนะท่านก็เลยสอนให้ว่าให้ไปทำอย่างนี้อย่างนี้นะตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้ทำให้กินทำให้แต่ลูกหลานตัวเองไม่ได้ทำให้ใครกินพ่อวิชานี้ก็ยังไม่เคยเปิดเผยด้วยอันดับแรกคือแม่ทำกินเองก่อนเดี๋ยวใช้ไม่ได้พอกลับมาถึงวัดก็ทำกินเองเลยทำกินเองก่อนทำให้เฉพาะลูกหลานจากนั้นมาก็ทำให้เฉพาะลูกหลานคนใกล้เคียงคนไม่เชื่อเฉพาะคนใกล้เคียงแต่อย่างนั้นทีนี้เราก็มาสังเกตดูเราก็ถือว่าความจำดีคนหนึ่งมันจะเป็นโดยไอ้มาตูมหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้นี่เราก็ไม่รู้อะนะแต่เราก็มีความเชื่อมั่นของเราแล้วก็ลูกหลานของเราก็ทำให้กินเราก็ถือว่าใช้ได้อะนะแต่ละคนที่ได้กินไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้ที่เอามาเปิดเผยหรือว่าเอามาสาธิตนี่ไม่ใช่ว่าต้องการมาเผยแพร่เพื่อจะหาเงินนะไม่ใช่อย่างนั้นกลัวศาสตร์อันนี้มันสูญไปกลัวมันจะสูญไปอย่างนั้นก็คือการทำนั่นก็คือเนี่ยใบมะตูมใบที่เท่าไหร่หรือใบที่กินได้หรือใบอ่อนใบแก่ได้หมดก็คือไม่ให้แก่เกินไม่ให้อ่อนเกินแล้วก็ต้องเด็ดเอาใบที่ไม่มีตำหนินะไม่พิกลพิการไม่มีรอยปลุกรอยพรุนใบนั้นจะต้องสมบูรณ์นะจะต้องสมบูรณ์ก็คือมะตูมทั่วๆไปแล้วนี่แหละนะภาคกลางก็เรียกมะตูมนะทางภาคเหนือหรือล้านนาเขาจะเรียกว่ามะปิ้นเขาเรียกว่ามะปิ้นในแต่ละคนก็ถ้าเป็นใบใหญ่ๆก็ใช้แค่3ใบถ้าเป็นใบเล็กๆก็สัก5ใบนะไม่ต้องใช้มากทีนี้ในการเสกสมมติว่าถ้ามา2คนหรือ3คนเนี่ยเราก็ทำทีเดียวเลยไม่ต้องไปทำทีละคนทำทีเดียวได้เลยได้นะทำทีเดียวได้เลยแล้วก็แบ่งกันกินไปพอไปทำทีละคนทีละคนออกมาสัก10คนมันไม่ไหวหรอกนะอุปกรณ์ก็คือ1ใบมะตูม2อะไรเข็มเนี่ยเข็มทั่วไปเข็มเย็บผ้านี่แหละแต่เล่มใหญ่หน่อยครับผมโดยส่วนมากเขาเรียกเข็มตูดทองนะคือจะต้องจับได้ถนัดนะเข็มเนี่ยเขาถือว่าอะไรมันแหลมเห็นไหมถ้าโบราณก็ถือว่าเข็มนี่แหลมสุดแล้วนะแม้กระทั่งไหว้ครูตามโรงเรียนต้องใช้ดอกเข็มเห็นไหมล่ะเพื่ออะไรสติปัญญาอย่างนั้นแม้กระทั่งดอกไม้ที่เอามาขึ้นครูเนี่ยถ้าจะให้ดีนะให้เอาดอกเข็มมาอันนี้เราไม่มีแล้วก็ใช้นี้สาธิตให้ดูนะให้ใช้ดอกเข็มก็คือขันห้านั่นแหละห้าดอกแล้วก็ทูบ5ดอกเทียน5แท่งนะบุหรี่เนี่ย5มวนหรือ1ซองก็ได้นะเมื่อเราจัดเรียงใบมะตูมเอาหงายนะอย่าไปเอาคว่ำแล้วก็เข็มทีนี้เวลาเราเสกเนี่ยเราต้องทิ่มอันนี้ไปด้วยนะมันเป็นอุปเทศแทงให้ทะลุนะนะปลุกโมโปรงพุทธทรงปัญญาทาปัตรอดยะยอดปัญญาครูอิทธิฤทธิโตนะโมพุทธายะแต่จริงๆแล้วคือว่าในใจแล้วเราก็แทงอย่างนี้ไปเลยในใจเราก็ว่าไว้นะปลุกโมปรงพุทธทรงปัญญาทาปัตรอดยะยอดปัญญาครูนะปลุกโมปรงพุทธทรงปัญญาทาปัตรอดยะยอดปัญญาครูอิทธิฤทธิโตนะโมพุทธายะเนี่ยว่าเรื่อยไปที่จบแล้วจ้ะไม่ต้องไปนับจบแทงจนกว่าใบมะตูมนี่จะพลุนนะแทงไปอย่างนี้มันจะ20 30จบ100จบช่างมันภาวนาเรื่อยไปเพียงแต่ว่าจะต้องแทงให้มันพลุนให้ได้พลุนหมดทั้งใบนี่แหละนะแต่ว่าไอ้นี่อย่าลืมต้องหาอะไรรองอ่ะมันจะแทงมือตัวเองเราจะใช้ทิชชู่ก็ได้ใช้กระดาษธรรมดาหรือใช้ผ้าใช้อะไรแล้วแต่เราลองไม่ให้เข็มมันถูกมือเราเป็นใช้ได้นะแทงจนพลุนแทงจนพลุนนะแทงเรื่อยไปงี้นะนะปลุกโมปรงพุทธทรงปัญญาทาปัตรอดยะยอดปัญญาครูอิทธิฤทธิโตนะโมพุทธายะเนี่ยพอมันพลุนดีแล้วนะสมมติว่ามันใบใหญ่ใช่ไหมล่ะก็ให้กินคนหนึ่งสามใบเคี้ยวกินเลยเพราะอันนี้มันกินได้อยู่แล้วนะใบมะตูมอ่อนๆในจิ้มน้ำพริกกินก็ได้กินกับส้มตำก็ได้นะแล้วแถมมันเป็นมีสรรพคุณทางยาด้วยพอให้เขาเคี้ยวกินขณะที่เคี้ยวกินเนี่ยเราก็ใช้เข็มเนี่ยปักไว้ที่กลางกระบอกเขาแล้วก็เป่าสำทับให้นะเมื่อเอาจะแทงนิ่งๆก็ได้หรือจะสักเบาๆไว้ไปก็ได้ขณะที่เราเป่านะมันเป็น
อุปเทศหรือว่าลักษณะมันว่าเราแทงสมองให้มันทะลุปุบปงไม่ให้มันตีบไม่ให้มันตันไม่ให้มันทึบในขณะที่เราจิ้มไว้หรือแทงไปนี่ก็ภาวนาคาถาเป่าลงไปก็คือโอมปลุปลุทะลุปัญญาสิทธิทองฟ้าสวาหะโอมปลุปลุทะลุปัญญาสิทธิทองฟ้าสวาหะโอมปลุปลุทะลุปัญญาสิทธิทองฟ้าสวาหะแล้วก็เป่าพวดลงไปอันนี้แหละคือวิชาการเสริมปัญญานะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณโบราณแล้วก็สืบสานกันมาซึ่งในปัจจุบันนี้วิชาสายเหล่านี้มันแทบจะไม่มีใครรู้แล้วนะความจริงวิชาเรามันตายไปเยอะมันตายไปเยอะมากนะตามผู้รู้ในอดีตเยอะมากเพราะว่าเคล็ดวิชาต่างๆเนี่ยนะตั้งแต่ก่อนพ.ศ. 2500พอถึง 2500 เนี่ยมันหายไป 50% แล้วจาก100มันหายไป50นะผมมีหมอยาชื่อหมอพุทธเป็นคารวาสเดี๋ยวรุ่นแรกเล่นเป็นหมื่นแล้วตั้งแต่ 2500 ขึ้นมาถึง 2510 เนี่ยมันก็เริ่มทยอยหายไปอีก 10% ครับทีนี้มันก็ไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้ไสยศาสตร์ไทยที่แท้จริงผมว่าเหลือประมาณ 20% เท่านั้นเหลือเพียงเท่านั้นเองนะแล้วไอ้ขนาดเหลือน้อยนี่ก็ยังหาผู้ที่ทำสำเร็จได้จริงจังยากรู้เรียนมาแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าการเรียนเนี่ยเรื่องของไสยศาสตร์นี่นะมันก็คล้ายๆกับการปฏิบัติทางจิตซึ่งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคล้ายกันรู้วิธีการรู้ขั้นตอนรู้คาถาจำได้หมดแต่ทำไม่สำเร็จครูบาอาจารย์สมัยก่อนเรียนเนี่ยเรียนแล้วต้องทำให้สำเร็จเขาถึงใช้มีคำที่เรียกว่าสำเร็จวิชานะท่านนี้สำเร็จวิชานี้ท่านนี้สำเร็จวิชานี้ท่านนี้สำเร็จวิชานี้ต้องสำเร็จถึงจะใช้ได้ไม่ใช่ว่าสักแต่ไปเรียนกันจังปัจจุบันนี่นะ บางทีเรียนกันไปร้อยครูร้อยอาจารย์ไม่สำเร็จสักอย่างเป็นอย่างนั้นสมัยโบราณเรียนไม่เยอะครับสี่ห้าครูนี่พอแล้วนะสี่ห้าครูนี่เราก็ทำสำเร็จได้ยากแล้วเป็นอย่างนั้นจันเคยทำให้ใครนอกจากลูกหลานก็มีฮะมีส่วนมากตั้งแต่มาก็หลายปีแล้วนะรเรียกว่าตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี้ยังไม่เคยทำให้ใ ครแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยถ้าเราไม่บอกไม่รู้นอกจากคนไหนที่ลูกหลานที่ว่าเราเห็นแล้วเราสงสารมันเราอยากทำให้มันเราก็จะบอกให้พ่อแม่ทำเราทำให้แค่นั้นเองแล้วนอกนั้นเราก็ไม่บอกใครอ่ะครับเพราะว่าในสายของเราหรือว่าสันดานของเราก็คือเราทำอะไรไม่มีค่าครูอ่ะครับแล้วมันนั่งทำให้มันเสียเวลาไปนะเป็นงั้นครับไม่ค่อยจะมีเวลาด้วยเป็นงั้นนะครับไอ้ศาสตร์พวกนี้เนี่ยมันเชื่อได้มันเชื่อได้ครับออยู่ที่ก็บอกแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อครับแล้วก็ เรื่องไสยศาสตร์ทุกอย่างอยู่แล้วแหละนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เฉพาะกลุ่มด้วยนะนอกจากบุคคลเราจะก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำมันก็จบตรงนั้นนะเราเชื่อเราก็ทำมันก็จบตรงนั้นมันก็เหมือนกันแหละกลุ่มอื่นชนอื่นหรือชนเผ่าอื่นเขาเชื่อแบบนั้นเขาก็ทำเขาแบบนั้นเราจะไปบอกเขางมงายก็ไม่ได้เขามองเราเขาก็หาว่าเรางมงายมันเป็นอย่างนี้เรื่องความเชื่อเนี่ยเป็นงั้นนะครับในช่วงนี้มีบุญอะไรที่อาจารย์อยากจะเชิญชวนคนไปช่วยทำบุญจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือใกล้ออกพรรษาแล้วนะในช่วงฤดูการออกพรรษาโดยส่วนมากทุกคนก็ย่อมรู้ว่าบุญกฐินนะในแต่ละวัดต้องมีกฐินและโดยเฉพาะอาสมบารมีพ่อแก่ของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพกฐินทุกปีทุกปีมาเป็น10ปีแล้ววัดโน้นมั่งวัดนี้มั่งและโดยเฉพาะ วัดที่อุปถัมภ์อยู่ในขณะนี้ก็ 3-4 วัดนะอันดับหนึ่งก็คือวัดบางกุ้งใต้ละตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของเราแล้วเราก็อุปถัมภ์มาตลอดนะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินนะเขากำพอดีอดีตกำนันมาขออีกวัดหนึ่งก็คืออยู่ที่ลพบุรีวัดคีรีวงศ์วัดคีรีวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะวัดที่สองลพบุรีลพบุรีวัดคีวงลพบุรีวัดที่3อันนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือเป็นสำนักสงฆ์นะก็คือธรรมสถานพรหมรังสีหรือว่าสำนักสงฆ์พรหมรังสีตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะ
แล้วก็อีกพุ่มหนึ่งอันนั้นของหนองสำโรงที่เราไปสร้างพระใหญ่กันเอาไว้นะสำเร็จวัดพระใหญ่เราสร้างเสร็จสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วมีซุ้มยังน่าจะดำเนินการแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็เหลือพอสร้างเป็นองค์พระแล้วอะไรก็ง่ายขึ้นมันง่ายมันง่ายฮะพอคนมาเห็นแล้วมันก็เกิดศรัทธามันเหลือนิดเดียวก็ช่วยกันซ้ำซะอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ตอนแรกอาจารย์ก็กังวลเหมือนกันว่าจะทีนี้ก็เหลือบันไดบันไดที่ทำไว้เดิมน่ะมันชันเกินให้ทำใหม่นะให้ทำใหม่ก็กำลังดำเนินการนะครับก็คาดว่าไม่นานนะสำเร็จเรียบร้อยไปนะแล้วก็บุญใหญ่อีกบุญนึงก็คือสร้างพระนะก็คือสร้างพระใหญ่นะก็ไม่ใหญ่มากหรอกขนาดกำลังพอดีหน้าตัก5ศอกสูง7ศอกโอ้เมื่องวดที่แล้วไปทำที่ยอดเขาทำเสือ57มาเต็มๆเลย อันนี้จะไปทำที่วัดสายานพลารามหรือว่าวัดบ้านสาตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับนะก็จะเลิกจะเทองค์พระเนี่ยวันที่1พฤศจิกายนวันหนึ่งนะครับวันนี้1พฤศจิกายน2563ตรงกับวันอาทิตย์ครับหลังจากวันลอยกระทง1วันครับวันที่31ตุลาเป็นวันลอยกระทงครับพอเช้ามาเราก็เทพระเลยครับก็กะว่าจะเดินทางไปตั้งแต่คืนวันที่30ครับเช้าไปถึง31จะได้จัดเตรียมสถานที่ครับนะแล้วก็พวกเครื่องบวงสรวงในพิธีกรรมต่างๆหน้าตักเท่าไหร่เนี่ย5757เหมือนกัน57มันอาจจะมา75ก็ได้วันที่1วันที่1หรือวันที่2วันที่1วันที่1วันที่1เทวันที่1นะวันที่1 157พอไหวนะก็ตอนนี้ก็คือได้เริ่มสร้างให้ทางวัดเริ่มสร้างฐานไว้ครับซึ่งเฉพาะฐานนี้ให้ช่างมาประเมินแล้ว 100,000 บาทโดยประมาณนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยให้โอนเงินจากบัญชีไปให้ 50,000 ก่อนครับสำรองทุนพอเริ่มทำใกล้เสร็จก็ให้อีก 50,000 ก็จบกันคือเฉพาะฐานอย่างเดียวแล้วก็ทีนี้ก็พอนั้นเสร็จเราก็จะได้เอาไม้พิมพ์องค์พระไปตั้งบนฐานได้เลยเทสะดวกเลยพอเทเสร็จเปิดพิมพ์ก็ถ้าหากว่าองค์มันไม่ใหญ่อะมันเทไม่เกิน2ชั่วโมงเสร็จเป็นพระทันใจนะครับฮะไม่เกิน2ชั่วโมงทันใจสร้างในวันไม่ถึงวันนะครับทีนี้เราทิ้งไว้อีกสัก4ชั่วโมงแล้วเปิดไม้พิมพ์เลยเปิดไม่พิมพ์วันนั้นเลยเสร็จวันเดียวจบไอ้เรื่องตกแต่งไว้ทีหลังนะเขาก็ว่าสำเร็จเป็นองค์พระนะวันเดียววันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จเลยอันนี้แหละพระทันใจจริงๆนะทีนี้ก็เลยขอประชาอนุญาตประชาสัมพันธ์นะหากว่าท่านใดที่กำลังชม YouTube อยู่ในขณะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ลำปางนะครับลำปางที่ตำบลบ้านสาก็ดีหรือตำบลใกล้เคียงก็ดีหรืออยู่บริเวณอำเภอแจ้ห่มอำเภอใกล้เคียงก็ดีหรือว่าเผอิญในวันนั้นมีท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางผ่านเส้นทางนั้นก็ดีขอเชิญร่วมบุญร่วมกุศลกันที่วัดสายานพลารามหรือวัดบ้านสาตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางหรือว่าถ้าท่านใดนะมีความศรัทธาอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลแต่ไม่สามารถจะเดินทางไปร่วมที่สถานที่ได้ก็สามารถโอนเงินผ่านบัญชีนะตามที่โชว์ไว้อยู่นี้บัญชีทางด้านบนนี้เป็นธนาคารออมสินเป็นบัญชีวัดโดยตรงของวัดเลยครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรท่านเจ้าอาวาสด้วยนะก่อนโอนอย่าลืมโทรไปหาเจ้าอาวาสก่อนนะครับติดต่อสอบถามได้แต่ถ้าท่านใดสะดวกที่จะโอนเข้าบัญชีร่างอันนี้เป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้กองทุนพุทธศาสตร์ที่ใช้มาตลอด บุญที่ไหนก็จะใช้บัญชีนี้โอนได้ทั้ง2บัญชีตามสะดวกนะตามสะดวกเลยองค์นี้ใช้ปัจจัยในการใช้เงินในการก่อสร้างเท่าไหร่ครับก็ถ้าหากว่าสำเร็จเรียบร้อยทั้งแท่นทั้งองค์พระทั้งตกแต่งอะไรผมคาดว่าไม่เกิน 200,000 บาทไม่เกิน 200,000 บาทไม่เกิน 200,000 บาทนะก็มีความปรารถนาลึกๆไว้นานแล้วอยากไปสร้างพระที่เหนือสุดของไทยยังไม่เหนืออาจารย์ลำปางก็ถือว่าอยู่ในภาคเหนือตอนบนไงนะเอาเป็นภาคเหนือตอนบนเพราะว่าผมมีความปรารถนาสร้างพระ4ภาคภาคกลางนี่สร้างไว้หลายองค์มากแล้วภาคเหนือไปสุดที่กำแพงเพชรมันเป็นภาคเหนือตอนล่างครับยังไม่ขึ้นตอนบนแค่ว่าโอเคแล้วพอใจได้แล้วแต่พอมองมีแรงหน่อยขึ้นไปนิดนึงอีสานเราไปสร้างไว้จังหวัดเลยก็ถือว่าไกลแล้วล่ะใช้ได้ครับตะวันตกเราสร้างที่เมืองการครับใต้ไปยังผมนิมนต์ไปโน่นเลยครับนครอ๋อใต้ยังไม่เคยไปนะก็นี่แหละก็คือสำเร็จแล้วก่อนตายน่าจะครบ4ภาค
สร้างพระใหญ่แล้ววัดพระใหญ่จะเลี้ยงพระสงฆ์นะครับใช่ยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับก็คือถ้าหากว่าวัดใดก็ตามได้สร้างพระแล้วอันดับแรกต้องชัยภูมิสำคัญนะชัยภูมิที่จะตั้งองค์พระเนี่ยอย่าไปตั้งในที่อับหรือที่ไม่เหมาะสมต้องตั้งให้เด่นเป็นสง่าต้องเด่นเป็นสง่าพอมองนี่ต้องเด่นแล้วฐานพยายามยกให้สูงอย่าไปทำพระนั่งดินผมเห็นหลายวัดหลายสถานที่อยากได้พระใหญ่แต่ไม่มีปัญญาทำแท่นเพราะแท่นแพงกว่าองค์พระแท่นพระนี่จะแพงกว่าองค์พระนะครับสมมติองค์พระ500,000แท่นต้อง1,000,000นะทีนี้ด้วยความประหยัดก็เลยก่อแท่นกับพื้นเนี่ยสูงขึ้นมาบางทีไม่เกินเมตรอย่างเงี้ยแล้วพระหน้าตักต้องหลายเมตรมันเลยเหมือนพระนั่งอยู่กับพื้นดินไม่เหมาะสมและไม่สง่าถ้าแบบนี้ยังไงก็ไม่รุ่งถ้าไม่รุ่งนะครับถ้าพระองค์ใหญ่นะคุณจะต้องยกพระขึ้นอย่างน้อย4เมตรถ้าพระองค์ใหญ่คือหน้าตักตั้งแต่5-6เมตรขึ้นไปนะแต่ถ้าหากว่าพระหน้าตักประมาณ4-5 ศอกเนี่ยเมตรครึ่ง2เมตรก็เด่นแล้วยิ่งถ้าหากว่าตรงนั้นเป็นเนินอยู่แล้วนะมันจะยิ่งเด่นอย่างที่ไปสร้างที่บ้านสานี่ก็เหมือนกันอันนี้สร้างไว้หน้าวัดนะเผอิญว่าที่หน้าวัดเนี่ยเขามีสถานที่ไว้ให้แต่ว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นเนินเลยเอาแท่นสูงแค่เมตรครึ่งแล้วฐานล่างอีกประมาณ50 เซนก็เป็น2เมตรพอดีพอพระไปตั้งจะเด่นเป็นสง่ามากเมื่อพระตั้งเด่นเป็นสง่าเนี่ยใครเห็นมันก็เกิดศรัทธามันเกิดปิติมันเกิดศรัทธามันก็อยากมากราบมาไหว้นะแล้วทีนี้พอคนมากราบมาไหว้เข้าบ่อยๆความศรัทธามันก็เกิดอาจารย์อย่างกับวัดที่เราไปสร้างที่เมืองกาญฮะตอนนี้คนศรัทธาเข้าไปช่วยตอนนี้คนมาเยอะมากวัดที่เคยไลฟ์ออกยูทูบไปเนี่ยคนมาช่วยละจากคนจากเดิมเป็นวัดที่เงียบเหงาไม่มีใครรู้จักเลยแต่ตอนนี้คนรู้จักกันทั่วแล้ววันนั้นมาจากนนทบุรีแล้วแวะมาที่นี่แวะมาคุยที่นี่เขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทหลายที่เขาก็บอกว่าเพิ่งไปร่วมบุญมาเอาเงินไปถวายมา50,000มาร่วมสร้างไอ้นี่แหละนะร่วมสร้างไอ้ซุ้มพระเนี่ยก็โดยมากก็ดูจาก YouTube นะดูจาก YouTube นี่แหละก็ถือว่าดีนะ YouTube เรามันได้ประชาสัมพันธ์งานบุญให้กับศาสนาแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่สังคมนะเราทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ด้อยโอกาสเด็กกำพร้าช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของวัดวาอารามวันก่อนนั้นผมไปที่กิจนัดอาจารย์ต้องเป็นภาระขับรถพาคนไปถวายของไว้อันนั้นก็คือเราไปสนองศรัทธาเขานะเราไปสนองศรัทธาเขาครับถ้าใครอยากจะไปร่วมบุญกับอาจารย์เจอกันวันที่30 31 1ก็คือเอาเป็นวันที่1แล้วก็แล้วกันวันที่1เลยแหละเพราะวันนั้นเป็นวันสำคัญท่านใดมีศักยภาพมีรถรามียานพาหนะที่จะเดินทางเองได้ไปเจอกันที่โน่นเลยเราแบกเราหล่อกันทีละกระป๋องใช่มั้ยคือช่วยกันหิ้วปูนเพราะว่าพระเนี่ยเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตนะช่วยกันผสมปูนช่วยกันหิ้วปูนอันนี้เขาเรียกว่าสร้างพระด้วยมือเราครับสร้างพระด้วยมือเราไม่ใช่ว่าแค่ไปบริจาคเงินร่วมเราไปหิ้วปูนช่วยกันเลยสุดนี้การสร้างที่ไหนที่ผมเห็นภาพตรงนี้เองหลังสำนักเนี่ยยอดเขาถ้ำเสือเนี่ยยอดเขาถ้ำเสือฮะอันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาสร้างหรอกไม่ได้มีเจตนาสร้างต้องได้สร้างโดยเจตนาตกกระไดพลอยโจรยังไงครับก็คือพระเดชพระคุณพระครูวิกรมวชิระสารเจ้าอาวาสวัดมิตรศรัทธาธรรมนะที่กำแพงเพชร ก็มันเปรียบเหมือนดั่งพี่น้องอะคนปีเดียวกันนะคือมีความรักนับถือกันเหมือนดั่งพี่น้องแล้วท่านไปสั่งทำแม่พิมพ์พระมาแล้วเพราะโอ้พระองค์นี้ก็สร้างจังเหมือนกันสร้างอีลุยชุยแชกเลยที่ไหนกูก็ไปสร้างเสร็จแล้วกูก็ไปต่ออยู่เงี้ยท่านสร้างวัดไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยคือไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นสร้างเสร็จแล้วทิ้งไว้นั่นเลยแล้วไปสร้างใหม่ก็ไปที่อื่นต่อไปคือสร้างให้สำเร็จแล้วจบนะแล้วทุกวันนี้สละหมดเลยท่านเป็นเจ้าอาวาสนะเป็นพระครูสัญญาบัตรนะวิกรมวชิรสารเป็นพระอุปัชฌายะเป็นเจ้าคณะตำบลเทพนครตอนนี้ทุกตำแหน่งทิ้งหมดจะสร้างวัดคือตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเนี่ยไปลาออก3 รอบเจ้าคณะอำเภอไม่ยอมให้ออกไม่อนุมัติครั้งสุดท้ายเขียนใบลาไปเสียบไว้ที่ประตูออกเลยผม
ไม่ได้ไปทำคลิปนี้เดี๋ยวกำแพงเพชรนี้ผมต้องไปทำให้แต่คลิปนึงแล้วพอสุดท้ายนี่ก็คือตำแหน่งเจ้าวาดไม่เอาแล้วสละให้พระลูกวัดเป็นแต่ตัวท่านเองก็ยังพัฒนายังดูแลนั่นแหละแต่ไม่เอาตำแหน่งนะทีนี้ท่านมานิมิตหรือท่านฝันฝันเห็นผมเนี่ยไปนั่งสมาธิอยู่คนเดียวอยู่ยอดเขาเขาไหนก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเขาบริเวณอู่ทองนี่แหละเสื้อก็ไม่ใส่นะมีผ้านี่พาดคออยู่อย่างเดียวแล้วเหมือนลักษณะว่านั่งหน้าเศร้าท่านเลยไม่สบายใจว่าภาพเนี่ยมันติดหูติดตานะคือเป็นห่วงว่าเราจะเป็นอะไรครับเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยแอบมาไม่บอกด้วยนะมานอนอยู่ชายเขาเนี่ย2คืนนะครับแค่เนี้ยห่างกัน500เมตรเนี่ยไม่บอกนะไม่บอก มาดูลูกเขาที่ว่าท่านฝันเห็นนะมันอยู่ตรงไหนมันลูกไหนครับไปดูทุกเขาจนไปเห็นเขาถ้ำเสือไปจำได้ว่าตรงนี้ครับพอเห็นตรงนี้ปุ๊บท่านก็เลยลงมาคุยกับเจ้าวาดวัดเขาถ้ำเสือว่าจะขอมาอนุญาตสร้างพระให้กับบุคคลที่เคารพนับถือกันใหม่ๆเจ้าวาดเขาก็มองหน้านะเอ๊ะจะมาไม้ไหนใช่ไหมล่ะกลัวจะเป็นพวกที่มาสร้างพระหากินอย่างเงี้ยจะมาเก็บตังค์ทางวัดหรือเปล่าพอได้สักพักนึงชวนขึ้นรถเอ้าขึ้นรถแล้วท่านก็พาขับวนเลยเลือกดูเอาจะสร้างตรงไหนครับพอวนรอบวัดแล้วก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่จุดขอขึ้นไปดูยอดเขาหน่อยครับก็ขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไปเจอเลยที่ฝันเห็นอาจารย์คมนั่งตรงนี้ก็เลยเนี่ยกะว่าจะสร้างพระตรงนี้แล้วพอลงมาปุ๊บเจ้าอาวาสเขาก็อนุญาตแกกลับกำแพงเพชรไม่บอกเรากลับเลยไปขนแม่พิมพ์มาเลยพระแบบนี้ก็มีนะครับเขาเซอร์ไพรส์อาจารย์เหรอแล้วพอขนแม่พิมพ์มานะประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงครับเข้ามาบอกแล้วว่าพรุ่งนี้จะทำพระให้ไปด้วยแล้วก็เอาจะเตรียมอะไรกันทันเนี่ยครับอย่าลืมนะมันยอดบนยอดเขาครับแล้วต้องผสมปูนข้างล่างแล้วต้องหิ้วต่อกันไปข้างบนต้องใช้คนไม่ต่ำกว่าร้อยครับแล้วเราจะไปเอาคนที่ไหนเนี่ยครับนะพอรู้ข่าวปุ๊บเอาไงดีล่ะทีนี้ผมก็ไปเขาไปทำเสือเลยจัดของสการะผลไม้อะไรต่ออะไรไปบอกกล่าวพ่อปู่ในถ้ำนะไปบอกกล่าวพ่อปู่ในถ้ำว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นที่ยอดเขานี้มาขออนุญาตแล้วก็ขอให้พ่อปู่นี่ช่วยเหลือด้วยเพราะมันฉุกและหุกขนาดนี้จะทำยังไงมันต้องใช้คนเยอะปกติแล้วต้องประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับมันต้องหาคนครับคือมันจะต้องหาคนช่วยหิ้วปูนนะทีนี้พอไปบอกมาเสร็จเราก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังใจไม่ดีอ่ะโอ้โหคนขนาดนี้จะไปเอาที่ไหนแล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยทางชันขนาดนี้จะเอาคนที่ไหนคืนเดียวแล้วก็แค่ลงเฟซไปนะก็ลองลงเฟซไปดูแต่เผอิญว่า ทางโรงเรียนเขามาช่วยนะเอาเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอู่ทองเนี่ยยังนึกขอบคุณครูบาอาจารย์ของโรงเรียนนี้นะโรงเรียนอู่ทองวิทยาเนี่ยเอานักเรียนมา50คนครับนักเรียนมัธยมนะครับแล้วทีนี้ชาวบ้านที่รู้ข่าวที่โน่นก็มาที่นี่ก็มาครับเหลือเฟือนี่เอาเป็นไปได้นะนี่คืออนิสงส์ของการอนุภาพอนุภาพของบุญทางการกุศลมีจริงครับแล้วก็ทำกันได้สำเร็จจริงเป็นอย่างนั้นก็ใครอยู่ที่ลำปางอำเภอแจ้โฮมตำบลบ้านสาตำบลบ้านสาก็พบกันวันที่1ผมจะไปด้วยอาจารย์ได้เลยได้เลยเผื่อจะได้หิ้วสัก2กระถางครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ